สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่คั่วพริกเกลือบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกระเทียมไทยปั่นหยาบ4ช้อนโต๊ะนะครับเราจะเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจียวกระเทียมจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับและให้เรารินน้ำมันออกนะครับเหลือไว้นิดนึงนะครับสำหรับคั่วไข่นั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำเมนูไข่คั่วพริกเกลือกันเลยครับผมก็ใช้ไข่ไก่5ฟองนะครับใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็นำไข่ของเราลงไปคั่วให้สุกแห้งเลยนะครับเมื่อเราคั่วไข่ของเราจนมีความสุกแห้งนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคั่วไข่ของเรานะครับจนเขาเข้ากับเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวพักไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วตามด้วยพริกสดซอย10เม็ดแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอย3ต้นนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูไข่คั่วพริกเกลือสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายประหยัดและก็อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับขยำกับข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูไข่คั่วพริกเกลือก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้